ที่แผนกม้วนก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเราว่ามาที่ในครัวนะคะมาเจออาปานรุ่งอีกครั้งนึงค่ะก็คือผู้ที่จะทำไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะจะเริ่มทำอีกครั้งนึงค่ะการทำไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดก็คือส่วนสำคัญมากเลยสำหรับก๋วยเตี๋ยวหลอดเมื่อเช้าหมดแล้วนะคะเขาบอกว่ากี่กิโล50กิโลหมดแล้วของพี่เท่ง60กิโลใช่ไหมคะ70วันนี้70กิโลมีเทคนิควิธีการทำยังไงคะก่อนที่จะปรุงเนี่ยค่ะเทคนิคการทำไส้เหรอคะก็เทคนิคคือให้เป็นของสดใหม่แล้วก็อัตราส่วนมันก็จะพอดีอย่างเช่นอาจจะเราก็จะให้ต้องหู้มากหน่อยมันก็จะอัตราส่วนแล้วก็ความสดแล้วก็การถึงเครื่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะก็มีตอนแรกเราก็จะมีเห็ดสับก่อนนะคะเห็ดสับนี่คือเป็นเห็ดสับเห็ดอะไรบ้างคะเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางนะคะสับเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางนะคะมาสับละเอียดรสชาติมันจะได้เยอะกว่าเห็ดที่เป็นชิ้นๆค่ะจะได้เหมือนผงนัวเลยค่ะเหมือนความเหมือนชูรสนะคะสำหรับอาหารเจเราก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะเอาเห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดลงไปเลยนี่กระทะใหญ่เนาะเราก็ปริมาณเยอะหน่อยนี่สำหรับ10กิโลอันนี้สำหรับก๋วยเตี๋ยวแผ่น10กิโลค่ะ10กิโลจะประมาณเนี้ยค่ะปริมาณพอลงนี้เสร็จแล้วก็เกลือเห็ดเนี้ยส่วนมากถ้าเราใช้เห็ดอย่างเงี้ยเราต้องมีเกลือเข้าไปตัดรสตัดความคาวแล้วก็ทำให้นัวทำให้เห็ดมันรสชาติดีขึ้นเห็นหลายสูตรเลยค่ะเขาบอกว่าไอ้ผงนัวของชาวเจเนี่ยก็คือเห็ดกับเกลือเท่านั้นเองใช่ไหมคะมันจะมีดึงรสถูกต้องต้องเกลือนี่มันจะดึงรสธรรมชาติของพวกผักพวกเห็ดอะไรต่างๆได้ค่ะเราก็มะละกอเลยค่ะใครจะเชื่อคะว่ามะละกอบ้านลาดเนี่ยรสดีแล้วก็สดใหม่กรอบหวานค่ะเก็บใหม่ทุกวันนะคะใหม่ทุกวันเลยค่ะใครจะเชื่อว่าคุณกินก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณก็ได้กินมะละกอด้วยดีต่อลำไส้มันดีกว่าแล้วมันก็สดแล้วมันเหมือนกับใช้โป้ค่ะแต่เราใช้ตัวนี้แทนใช้โป้ไปเลยได้สดได้ไม่ต้องค้างปีค้างเดือนเลยค่ะนี่เราของสดๆเลยนะคะก็ผัดลงไปคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสให้จัดๆหน่อยเลยนะคะปรุงรสให้จัดปรุงรสให้จัดมีอะไรบ้างคะมีเกลือก่อนเกลืออันดับแรกเลยนะคะคือเกลือแล้วพริกไทยเยอะๆพริกไทยเยอะเลยนะคะโอ้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดมันต้องมีกลิ่นพริกไทยเยอะๆนะคะแล้วก็จะเป็นซอสซีอิ๊วนะคะจะเป็นซีอิ๊วอันนี้ซอสนิดนึงแล้วก็รสจัดต้องเพิ่มซีอิ๊วเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้คือถ้าพูดถึงว่าปริมาณเยอะก็คือพริกไทยใช่ค่ะใช่ก็ถือว่าจัดทุกรสนะแต่ว่าพริกไทยจะเด่นหน่อยจะโดดขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ต้นสีด้วยซีอิ๊วดำนะคะเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปให้มันมีสีออกนั่นแหละสีก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะมีซีอิ๊วดำนะคะค่ะท่านผู้ชมมาตะลุยเลยนะคะไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดใครจะไปคิดล่ะคะว่าใส่มะละกอด้วย อร่อยเลยค่ะอร่อยนัวแล้วก็หวานจากมะละกอคุณค่าไม่ต้องพูดถึงนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนขับถ่ายไม่ดีกินมะละกอบางทีว่ากินแค่ส้มตำไม่ใช่นะคะอาหารหลายเมนูที่อยู่ที่ยานบุญนิยมแห่งนี้ค่ะมีมะละกอเป็นส่วนประกอบช่วยย่อยแล้วก็มีพวกวิตามินพวกกากใยเยอะอะค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ลงพวกอันนี้เราจะลงโปรตีนแล้วก็เต้าหู้นะคะทีนี้เราขอเอาโปรตีนเดี๋ยวจะมีเราตุ๋นไว้มีรสชาติแล้วระดับนึงสองกระปุกตุ๋นก่อนเหรอคะต้องตุ๋นก่อนใส่น้ำมันแล้วก็ใส่รสชาติก็คือเกลือซีอิ๊วพริกไทยตุ๋นก่อนแล้วก็รอจนแห้งไว้ตุ๋นไว้แล้วเราก็มาประกอบด้านหลังเพราะว่าถ้าไม่ตุ๋นมันก็จะรสชาติมันจะแบบว่าจะมีกลิ่นโปรตีนเนาะกลิ่นโปรตีนแล้วก็มันจะทำให้เราต้องมันไม่เข้าเนื้อนะคะไม่เข้าเนื้อเนาะแปลว่าโปรตีนที่เราใส่ก็เป็นโปรตีนลูกหนอนตัวเล็กนะคะตุ๋นแล้วก็จะมีน้ำซอสอะไรก็ซึมเข้าไปแล้วซึมเข้าไปตัวนี้จะรสจัดนิดนึงแล้วมันจะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรสชาติเดินมากรสชาติหลักมาจากตัวนี้นอกนั้นมันก็จะอย่างเต้าหู้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปปรุงมันมากมันก็จะคลุกกับตัวนี้แล้วมันจะรสชาติดีอ๋อหลักสำคัญก็คือโปรตีนตัวหนอนเราต้องตุ๋นนะคะตัวนี้ใส่อะไรบ้างคะ
มีพริกไทยซีอิ๊วแล้วก็น้ำตาลมันตุ๋นนานไหมคะเคี่ยวๆน้ำมันหน่อยไม่นานค่ะแค่ปรุงรสน้ำให้มันเดือดแล้วก็โปรตีนลงพักหนึ่งโปรตีนมันดูดน้ำเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเลยเอาที่แห้งๆนี่คือมันดูดน้ำซอสเข้าไปโอ้ที่เราเห็นตักแห้งๆเมื่อกี้นะคะมันดูดน้ำซอสก็เลยว่าโอ้โปรตีนตัวหนอนนี่คือเป็นที่ว่าเป็นสำคัญมากเลยเพราะว่าที่เราเห็นก๋วยเตี๋ยวหลอดมีรสชาติก็มาจากตัวโปรตีนที่เราตุ๋นเนี่ยค่ะมะละกอโปรตีนมันก็จะเป็นรสหลักที่ออกมาจากตัวนี้เลยแล้วส่วนตัวนี้เราก็ไม่ต้องปรุงอีกแล้วเราก็ใส่ตัวเป็นเต้าหู้ทอดที่เราหั่นชิ้นเล็กๆมาแล้วนะคะวัตถุดิบเยอะหน่อยอันนี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวใส่นิดนึงเต้าหู้ยังไม่พออีกนะคะมากกว่าโปรตีนนะคะเราเน้นเต้าหู้มากกว่าโอ้อ่ะมีค่ะมีค่ะโปรตีนของเรานะคะอาหารเจของอุทยานบุญนิยมสากลบุญนิยมแล้วก็สุนีไม่อย่าบอกว่าโปรตีนน้อยนะคะโปรตีนเราเยอะมากโปรตีนเราได้ทั้งจากเห็ดนะคะจากเต้าหู้โดยเฉพาะเต้าหู้เราทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเท่าไหร่ไม่พอบอกใส่เข้าไปเยอะเลยใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเป็นร้านอื่นโอ้โหเขาบอกใส่ได้ไม่เยอะขนาดนี้เราทำเองเต้าหู้เราทำเองแล้วก็แบบว่าเต้าหู้เนี่ยมันจะทำให้แบบว่านุ่มนะคะนุ่มเนาะกินแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันจะนุ่มละมุนแล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าเออกินเต้าหู้มันก็จะทำให้อะไรอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดก็ต้องเน้นเต้าหู้แหละไส้มันเนาะไส้มันแล้วก็จะมีมันแก้วสุดท้ายอีกนะยังมีอีกนะคะยังไม่ครบค่ะเขาเรียกว่าไส้ทะลักนะคะไม่ใช่ทะลักออกจากแผ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะไส้ทะลักด้วยคุณค่าค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก่อนพวกเขาให้รสชาติอะไรมันไปด้วยกันดีๆก่อนแล้วสุดท้ายเราก็จะลงมันแก้วกรอบไม่ต้องให้มันสุกมากมันแก้วนี่เดี๋ยวใส่ทีหลังไม่ต้องกรอบมากไม่ต้องสุกวันนี้ก็คือว่าชิมรสชาติให้พอดีจบตรงนี้แล้วก็มันแก้วก็แค่คลุกแล้วก็ขึ้นได้เลยจ้ะนี่นะนี่เราจะชิมรสดูนะคะว่ามันพอดีหรือยังฉันไม่สงสัยเลยค่ะเวลาดิฉันกินก๋วยเตี๋ยวหลอดทีไรมันจะอิ่มอิ่มจนบอกว่าอย่างอื่นนี่ผมว่ากินได้น้อยเลยนะคะเพราะว่าทั้งก๋วยเตี๋ยวหลอดเรามีทั้งโปรตีนจากเห็ดจากเต้าหู้จากโปรตีนตัวหนอนนะคะแล้วก็ผักเราก็ได้จากมะละกอมันแก้วแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเราจะได้จากเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ควรจะอิ่มแล้วค่ะไม่น่าแล้วนะคะเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าลูกค้าที่อุทยานบุญนิยมเรียกว่านิยมมากเมื่อเช้านี้นะคะ50โลเนาะชุดแรก50โลหมดแล้วนะคะ11โมงหมดแล้วอันนี้ต้องมาทำเสริมค่ะในช่วงพักเที่ยงคือบางปีเราก็กะลูกค้าไม่ถูกเหมือนครั้งที่แล้วฝนตกด้วยเมื่อวานก่อนอันนี้เราก็เลยแบบว่าสงสารคนห่อด้วยค่ะอายุยาวไม่กล้าใส่เยอะเดี๋ยวคนห่อแบบแล้วแต่คนห่อบางทีคนห่อเขาก็แบบก็เลยให้แล้วแต่เขาจะสั่งจริงๆแล้วถ้าขายดีนี่ถึง100กิโลค่ะแต่วันนี้วันที่2ของงานเจก็70โลไปแล้วนะคะใช่นี่ได้แล้วนะคะนี่ได้แล้วเราจะใส่มันแก้วเวลาทานไปแล้วเนี่ยเราจะได้เท็กเจอร์ที่มีความกรุบกรอบมาจากมันแก้วนี่เองใช่ค่ะใช่แล้วก็คนไปสักครั้งนึงแล้วเราขึ้นได้เลยเพราะว่าไม่ต้องให้สุกมากนะคะมันแก้วไม่ต้องสุกมากเพราะว่ามันจะได้สัมผัสที่กรอบๆเนาะไม่ครัวก็ตัวนี้เดียวนะคะต้องแบบว่าแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะว่าไส้อะไรนะมีเทคนิคการคนค่ะอ๋อเหรอคะมีเทคนิคการคนใช่ใช่เราต้องช้อนก็ไปแล้วก็งัดขึ้นมาค่ะต้องใช้ค่ะไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวนะคะนี่ข้อศอกไปถึงไหล่เลยค่ะงัดใช้งัดเอาใช้วิธีงัดเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วส่วนประกอบทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ดูว่ามันคลุกเคล้าแล้วมันก็ให้มันเข้ากันดีสักนิดนึงนะคะให้มันโดนความร้อนนิดหน่อยไม่ต้องมากถ้ามากเนี่ยคือว่ามันจะไม่กรอบหนึ่งแล้วน้ำมันจะมาออกมาเยอะน้ำจากไอ้มันแก้วเนี่ยค่ะมันจะออกแล้วไฟที่เราใช้กวนไส้นี่ใช้ไฟปานกลางตลอดเลยนะคะใช่เพราะว่านี่แรงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไหม้มันไม่เหมือนพวกมันไม่มีน้ำสังเกตเราจะผัดแห้งๆนะคะไม่ให้น้ำเพราะว่างานนี้เราไม่ใส่น้ำเลยนะคะก็ท่านผู้ชมที่จะทำปริมาณน้อยกว่านี้เนาะเราอาจจะซื้อเส้นมาโล2โลก็ลดปริมาณเอาก็มีวัตถุดิบอะไรก็ใส่ได้นะคะมีข้าวโพดอ่อนเราอยากจะใส่แครอทได้หมดเลยนะคะบางปีมีถั่วงอกก็ใส่ได้ใช่ไหมคะถั่วงอกใส่ตอนนึ่งใส่ทีหลังค่ะอ๋อใส่ทีหลังโรยหน้าทีหลัง
บางคนเขาก็ใส่อะไรใช่โป้ผัดก็ผัดใส่ราดเหมือนกระเทียมเจียวอ่ะหรือว่าบางคนก็ใส่กะหล่ำกะหล่ำไปในไส้ก็ได้ได้หมดแต่ว่าหลักสำคัญคือเสร็จแล้วต้องแห้งใช่ๆต้องแห้งเพราะว่าเวลาเราห่อมันจะดีด้วยแล้วก็รสชาติมันก็จะรสชาติมันจะจัดหน่อยจะแบบว่ารสชาติมันจะดีกว่าถ้าเป็นน้ำเฉยๆเนี่ยรสชาติมันจะเจือจางนะคะต้องเอาแบบแห้งๆหน่อยมาได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปริมาณไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดตอนนี้ก็คือทำ10กิโล1กระทะ1กระทะแล้วก็ต่อ10กิโลนะคะท่านผู้ชมก็สามารถนำไปทำเองได้หรือว่าแวะมาที่ร้านอุทยานบุญนิยมสหกรณ์บุญนิยมรวมถึงห้างสุนีนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดจากอุทยานบุญนิยมไปบริการท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าทั้ง3ที่เลยค่ะก็หวังว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็ดีต่อใจดีต่อสุขภาพของท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่มารับบริการกินอาหารเจทั้ง3ที่เลยค่ะ